ดีค่ะจีพาสินีคงเดชกุลค่ะก็จะมีหลุยส์วิตตองที่เพิ่งเสร็จไปเนาะแล้วก็ของเซนทันที่จะเป็นฮอลดิ้งแต่ละสาขาก็ปีนี้ก็น่าจะมีสินค้าออกมาใหม่ตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ค่ะเด็กๆเลยเราคนเรียนห่วยมากตอนเด็กไม่ค่อยสนใจพวกวิชาการหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบวิชาแบบงานประดิษฐ์ศิลปะอะไรเงี้ยมากแล้วก็เอ็นทานติดนิเทศศิลป์ศิลปากรค่ะช่วงที่ทำงานที่ไฟนาววันนั้นเป็นวันที่เราต้องอยู่กับช่างที่ขึ้นต้นแบบให้เราอะไรเงี้ยเราก็เหมือนไปเรียนรู้พับตะเข็บอย่างนี้เรียกว่าอะไรการเย็บอย่างนี้เรียกว่าอะไรจังหวะที่รอช่างขึ้นต้นแบบให้อย่างเงี้ยก็รื้อเครื่องเขียนของพี่ดีไซเนอร์อีกคนนึงมานั่งเขียนเล่นโพสต์ลง Facebook เล่นๆจำได้ว่าเป็นรูปพวกแบบเครื่องสำอางของใกล้ตัวที่อยู่ละแวกนั้นเพื่อนก็ชอบกันก็ไม่รู้นะว่าแบบมันว่าเรียกว่าสไตล์อะไรเงี้ยหรือเปล่าแต่ว่ามันเหมือนเป็นเส้นที่เราถนัดขั้นตอนของการทำเซรามิกได้ลงมือไปอยู่ในโรงงานเซรามิกเลยเขาต้องแยกรูปออริจินอลของเราว่าเป็นสีอะไรบ้างเช่นน้ำเงินเข้มน้ำเงินอ่อนน้ำเงินกลางน้ำเงินอ่อนมากส้มเข้มส้มเหลืองส้มติดดำๆเนี่ยแยกมาเป็นแผ่นฟิล์มทีละอันแต่ละเลเยอร์จะเป็นงานใช้มือหมดแล้วก็ไปพิมพ์แล้วก็มารีดติดที่ตัวเนื้อจานอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคอลเลคชันอีกคอลเลคชันนึงที่เป็นงานเซรามิกเลยก็คือ Anatomy of Pharmacy อันเนี้ยก็ร่วมมือกับ ZXG Ceramic ได้ไปรู้เหมือนวิธีการตั้งแต่นวดดินปั้นดินปั้นเสร็จเอาไปเผาอีกวันนึงถึงจะเห็นว่าเอ้ยโอเคมั้ยเอามาชุบเอามาระบายสีแล้วเอาไปเผาอีกแต่ละขั้นตอนก็จะค่อนข้างนานนาตาลีเลเต้ก็ชอบติดตามงานเขาอยู่แล้วคอยซื้อของจุกจิกเขาปี2013จะไปฝรั่งเศสแล้วก็เลยลองอีเมลไปหาเขาดูถือว่าเขาตอบรับว่าเอ้ยมาที่สตูดิโอเขาได้นะซึ่งไกลมากเพราะแบบมันจะอยู่ขอบปารีสแล้วเหมือนไปเจอคลังอะไรบางอย่างที่แบบเห็นทุกอย่างจากในเน็ตคุยกับเขาตัวจริงก็แบบน่ารักมากก็ประทับใจค่ะToilet Paper Magazine ชอบซื้อไม่ว่าจะเป็นหนังสือเขาหรือว่าของเล็กๆน้อยๆเทียนหรือว่าจานก็ชอบซื้อคือจริงๆอ่ะอยากทำหนังสือป๊อปอัพปกติอ่ะทำเล่นทำการ์ดงานแต่งงานลูกค้าที่เป็นป๊อปอัพที่มันไม่ได้บานสะพรั่งออกมาเยอะมากเวลาเราไปเที่ยวแต่ละที่แต่ละปีจะมีทริปยาวคือเดือนนึงเนี่ยเราก็จดบันทึกด้วยรูปวาดมาตลอดก็อยากจะลองเอามาทำเป็นป๊อปอัพสนุกมาร์กเกอร์อะไรทั้งหลายแหละแล้วก็สีที่ชอบก็เป็นสีอะคริลิกก็อาจจะมีดินสอบ้างสีน้ำบ้างปากกาคอลแรงบ้างตัดเมาส์ออกอันแรก ไม่ค่อยได้ใช้คอมเท่าไหร่เราใช้คอมไม่ค่อยเก่งคอมจะมีหน้าที่ปิดอาร์ตเวิร์กให้แค่นั้นสำหรับส่งลงพิมพ์เล่นกับหมาแมวมั้งคะถ้าสมมติว่าไม่ใช่วาดรูปที่เป็นรูปทำงานอะก็จะวาดรูปเล่นอะอย่างที่เป็นงานขนมหรือว่าถ้าแบบช่วงที่เรามีงานที่ต้องวาดรูปแต่เรายังคิดไม่ออกหรือยังวาดไม่ออกก็จะหยิบอย่างอื่นมาวาดรูปเล่นไปก่อนเพื่อแบบเหมือนอารมณ์แบบอุ่นเครื่องอะให้แบบเครื่องติดนิดนึงแล้วแบบพร้อมที่จะทำงานในชิ้นต่อไปแล้วแต่วันเลยคือเราเป็นคนทำงานทุกวันถ้าวันไหนไม่ทำงานจะรู้สึกหงุดหงิดหรือไร้ประโยชน์จะมี to do list ทุกวันว่าเราต้องทำอะไรแต่ว่าถ้าวาดรูปหลักๆจะวาดตอนกลางคืนช่วงดึกถึงเกือบเช้าค่ะการจองตั๋ว การจองตั๋วไปเที่ยวไปอะไรที่บ่อยมากหรือว่าถ้าแบบวันนี้แม่งแบบหมดพลังแล้วอ่ะอันดับแรกคือนอนค่ะบางทีก็อาจจะออกไปเดินเล่นอ่านหนังสือเจอบทสัมภาษณ์ใครที่เฮ้ยทำให้เราฮึดสู้ขึ้นมาได้ก็ค่อยๆเริ่มมาหยิบพวกกันเพราะว่าเราเป็นงานวาดมือพอแก้มันก็จะเหมือนกับเราต้องเริ่มใหม่อันดับแรกเวลาเลือกงานนะคะเวลาลูกค้าติดต่อมาอย่างเงี้ยเราก็จะขอบีฟละเอียดที่สุดก่อนที่จะเริ่มวาดเข้ามาหาเราเพราะว่าชอบงานเราชิ้นไหนเราอาจจะเข้าใจตัวเราเองแต่เราก็ต้องเข้าใจที่แบรนด์ด้วยว่าเขาเป็นไงก็จะปรับกันทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยดีกว่าต้องฝึกเยอะๆวาดเยอะๆฝึกคิดทักษะอย่างเดียวไม่พอมันก็ต้องมีเรื่องแบบไอเดียเรื่องความคิดเรื่องความสร้างสรรค์ไปด้วยนอนเยอะๆค่ะแนะนำให้อยู่บริษัทหรือออฟฟิศอะไรเงี้ยก่อนก็จะดีเราจะได้รู้ระบบเพราะว่าสิ่งที่นักออกแบบอะไรเงี้ยไม่มีอาจจะเป็นเรื่องระบบการวางแผนวางบินอะไรทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ย